ียหายจากการเล่นแชร์บ้านมิ้นนำหลักฐานมาร้องเรียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามเท้าแชร์บ้านมิ้นหลังระดมเงินให้ดอกเบี้ยสูงล่าสุดเท้าแชร์อ้างว่าถูกโกงจากลูกแชร์ก่อนปิดบ้านหนีพบมูลค่าความเสียหายเกือบ20ล้านบาทล่าสุดกลุ่มผู้เสียหายเข้าร้องเรียนต่อศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขกระทรวงยุติธรรมผู้เสียหายกว่า10คนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร้องเตือนภัยถูกหลอกซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์มือ2รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือผู้เสียหายหลงเชื่อสูญเงินรวมกว่าเกือบ1ล้านบาทล่าสุดตำรวจหัวหินสามารถจับตัวผู้ต้องหารายนี้ได้แล้วสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีประชาชนนะคะวันนี้มีดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลแล้วก็พี่ณรงค์นะคะครับท่านอัยการณรงค์ศิรสรรค์นะคะมาเป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกันค่ะแล้วก็วันนี้นะคะพี่ณรงค์คะเรามีในส่วนของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนมาด้วยนะคะเดี๋ยวขอตัวแทนสักท่านหนึ่งพวกเราวันนี้อยากให้ทางรายการช่วยเหลือยังไงคะอยากให้รายการเป็นสื่อกลางช่วยติดตามเท้าแชร์บ้านมิ้นนะคะที่ปิดบ้านหนีไปให้ออกมารับผิดชอบอะค่ะเพราะว่าตอนนี้มูลค่าความเสียหายก็ประมาณ20ล้านนะคะโอ้โห20ล้านนะพวกเราแย่เลยนะคะท่านผู้ชมที่มีปัญหาลำบากเดือดร้อนนะท่านก็สามารถที่จะปรึกษาหรือว่ามาร้องเรียนในรายการของเราได้นะคะเราพร้อมที่จะเป็นสื่อกลางค่ะหรือแม้แต่เป็นข้อกฎหมายช่วยได้ไหมคะได้ครับเรามีทนายความมาจากที่ไหนบ้างคะทนายความของเรามาจาก2ที่นะครับจากสภาทนายความแล้วก็นิติบัณฑิตยสภานะครับวันนี้มีคนมานั่งเข้าเวรที่นี่2ท่านท่านที่1คือคุณจิรพจน์นะครับพัฒนจันทร์นะครับอีกท่านหนึ่งก็คุณอรดาโถรัตน์นะครับค่ะ2ท่านก็รอให้คำปรึกษาด้านกฎหมายตั้งแต่ 9:00 นนะคะจนถึงบ่าย 4:00 นปรึกษาฟรีเลยนะคะคราวนี้มาถึงเรื่องของการประชาสัมพันธ์ข่าวดีค่ะท่านผู้ชมคะพี่ณรงค์คะพี่ณรงค์รู้ไหมคะว่าตอนนี้ทางไทย PBS ของเรานอกจากจะมีข้อมูลข่าวสารดีๆให้แล้วเรายังมีสติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักแจกฟรีด้วยนะคะซึ่งสติ๊กเกอร์นี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์ของนกแก๊งนี่แหละค่ะนี่พี่ณรงค์รู้หรือยังคะข่าวนี้ก็ทราบนะครับก็เป็นข่าวดีนะครับเพิ่งทราบนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้โหลดมาใช้ใช่ค่ะเพราะว่าสติ๊กเกอร์นะฮะท่านผู้ชมครับเรามีหลายข้อความนะฮะที่น่าสนใจอย่างเช่นที่พี่ณรงค์ถืออยู่ก็คือคำว่า thanks แปลว่าขอบคุณนะคะหรือมีการมอบหัวใจนะฮะที่ฉันถืออยู่หรือมีคำว่าอะไรคะปังมากมี happy birthday ที่เห็นนะครับตอนนี้สู้สู้ๆกำลังใจนะครับค่ะก็เอาไว้ส่งแทนความรู้สึกนะคะให้กับทุกๆท่านได้ค่ะเราดาวน์โหลดฟรีนะคะผ่านทาง LINE @นะฮะท่านก็ไปที่โฮมของ LINE นะคะแล้วก็เลือกสติ๊กเกอร์โดยค้นหาคําว่าไทย PBS นกแก๊งนะคะหรือว่าจะไปที่เว็บไซต์ของเราก็ได้ค่ะท่านผู้ชมคะไปที่ www.thaipbs.or.th นะคะสติ๊กเกอร์ LINE ค่ะตั้งแต่วันนี้ถึง21เมษายนไปติดตามเลยค่ะกลับมาแล้วสติ๊กเกอร์ไลน์ไทย PBS นกแก๊งชุดใหม่ส่งต่อความรู้สึกและคำพูดแทนใจกับคาแรคเตอร์นกแก๊งยุกยิกน่ารักทั้ง16แบบฟรีเพียงเข้าไปที่สติ๊กเกอร์ช็อปค้นหาคำว่าไทย PBS นกแก๊งกดดาวน์โหลดนกแก๊งไว้ใช้สื่อทุกอารมณ์ได้แล้ววันนี้ถึง21เมษายนนี้เท่านั้นโหลดเลยสติ๊กเกอร์ไลน์ไทย PBS นกแก๊งฝากบอกด้วยนะสติ๊กเกอร์ไลน์ของไทย PBS นี้ฟรีเลยนะคะเอาละค่ะมาช่วยเหลือกันต่อนะคะเพราะว่าทุกวันค่ะท่านผู้ชมคะเราจะมีช่วงของข่าวเด่นประเด็นกฎหมายนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะมีเรื่องราวของคุณป้าท่านหนึ่งอายุ62ปีนะคะคุณป้าก็ไปลงทะเบียนจะใช้สิทธิ์นะคะเพราะเขามีสิทธิ์จากหน่วยงานภาครัฐนะคะช่วยเหลือเราในช่วงของสถานการณ์โควิดปรากฏว่าคุณป้าบอกไม่ได้รับสักสิทธิ์เลยนะคะเท่านั้นไม่พอปรากฏว่ามีการแจ้งด้วยว่าคุณป้ามีรายได้นะปีละเป็นล้านคุณป้าก็งงเจ้าของธุรกิจใช่คุณป้าไม่เคยทำธุรกิจไม่เคยมีรายได้เป็นล้านเลยนะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะแล้วก็เป็นผลทำให้คุณป้าไม่ได้รับสิทธิ์ต่างๆที่เขาแจกกันด้วยนะคะเงินช่วยเหลือนะฮะเราไปติดตามรายงานนะฮะจากผู้สื่อข่าวของเราค่ะก็คือคุณอภิคณาบุราณฤทธิ์ค่ะหนังสือรับรองเงินได้พึงประเมินของบริษัทเอกชนรายหนึ่งที่ระบุยอดรายได้ปีละกว่าล้านบาทเป็นหลักฐานที่นางสิรินภาพานเหนืออายุ62ปีชาวอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมื่อวานนี้เพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีที่ถูกนำชื่อไปแอบอ้างใช้จดทะเบียนบริษัทมานานกว่า8ปีนางสิรินภาเล่าว่าเธอมีอาชีพรับจ้างในช่วงที่รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 เธอได้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์
ทั้งโครงการคนละครึ่งโครงการเราชนะรวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่กลับไม่ได้รับสิทธินั้นทั้งที่เพื่อนบ้านที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันส่วนใหญ่ได้รับสิทธิ์เธอเกิดความสงสัยจึงตรวจสอบพบว่าตัวเองมีชื่อเป็นเจ้าของบริษัทมานานกว่า8ปีแล้วและมีรายได้มากถึงหลักล้านบาทต่อปีมีภาระภาษีต้องจ่ายอีกถึง 30,000 บาทนางสิรินภาเล่าว่าเมื่อ8ปีที่แล้วเธอเคยไปทำงานเป็นแม่บ้านที่บริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองแต่หลังจากสามีป่วยก็ลาออกกลับมาทำงานรับจ้างที่บ้านในจังหวัดนครราชสีมาจึงคาดว่าน่าจะเป็นช่วงเวลานั้นที่เธอถูกนำเอกสารไปแอบอ้างจึงต้องการให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพี่ไมช่วยตรวจสอบว่าใครเป็นคนก่อเหตุและอยากให้คนคนนั้นออกมารับผิดชอบเพราะขณะนี้เธอได้รับความเดือดร้อนและไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐเหมือนกับผู้ที่มีรายได้น้อยทั่วไปล่าสุดมีรายงานว่าหลานชายนางสิรินภาโทรศัพท์มายอมรับแล้วว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงและได้นำเอกสารไปแอบอ้างจดทะเบียนบริษัทจึงต้องติดตามต่อไปว่าปัญหานี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการต่อไปอย่างไรท่านผู้ชมคะในเรื่องนี้นะคะเรามีสายนะคะของคุณยายท่านดังกล่าวค่ะก็คือคุณนุชนาธนะคะแก้วรหันเป็นลูกสาวของคุณยายนะคะอยู่ในสายแล้วค่ะคุณนุชนาธคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้คุณแม่เป็นยังไงบ้างคะคุณแม่ไปติดต่อหน่วยงานไหนแล้วบ้างคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไปติดต่อเลยค่ะคือไปแค่ศูนย์ดำรงธรรมเพราะว่าเราอยากรู้ว่าต้นสายปลายเหตุมันเป็นยังไงตอนแรกเรายังไม่รู้นะคะค่ะแล้วทางญาติที่เอาเอกสารของคุณยายไปเปิดบริษัทเขาเข้ามาติดต่อแล้วใช่ไหมคะค่ะก็คือแกก็มายอมรับนะคะแล้วแกบอกไหมค่ะแล้วแกบอกไหมคะว่าแกจะแก้ปัญหายังไงให้คุณยายค่ะกำลังจะคุยกันค่ะยังแต่ยังไม่ได้ข้อตกลงที่แน่นอนเพราะว่าตัวแกเองก็เป็นตัวคนเดียวแล้วก็มีแม่แกก็สูงอายุเหมือนกันเหมือนกับเป็นญาติพี่น้องกับยายของหนูนี่นะคะก็ญาติๆกันเนาะใช่ค่ะแล้วตอนนี้เจ๊ก็เข้าป่วยเข้าโรงพยาบาลเมื่อรู้ข่าวนี้ค่ะก็เนี่ยก็เห็นใจคุณนุชนาธคะเดี๋ยวเรามีท่านอัยการณรงค์นะฮะท่านจะแนะนำว่ากรณีที่เป็นญาติพี่น้องกันด้วยแล้วก็เอาชื่อไปจดทะเบียนบริษัทนะฮะตอนนี้รู้สึกมีภาระภาษีต้องจ่ายอีก 30,000 บาททำยังไงดีครับพี่ณรงค์คะเคสนี้เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับเลยนะครับฉบับแรกก็เป็นเรื่องของการนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือทะเบียนบ้านของคุณยายเนี่ยไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไปเป็นกรรมการต่างๆเนี่ยมันจะเป็นการปลอมและใช้เอกสารปลอมซึ่งจำคุกแต่ละกรรมยังไม่เกิน5ปีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่านอกจากนี้ว่าจดทะเบียนนิติบุคคลแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าในรายได้ที่ได้มาทุกเดือนเนี่ยทางคุณผู้น้องผู้ชายคนที่ไปทำผิดเนี่ยญาติเนี่ยก็ต้องไปยื่นภาษีทุกเดือนมันก็เป็นการทำความผิดทุกกรรมแต่ละกรรมไปก็คือยื่นเอกสารปลอมทุกครั้งครับไปเซ็นชื่อยายปลอมทุกครั้งอ่ะนะครับนั่นก็ส่วนหนึ่งส่วนที่สองก็ไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีนะครับเมื่อสรรพากรเขามีรายได้เขาก็ต้องเรียกเก็บกับผมเชื่อเขาทำบัญชีหักล้างกันอยู่นั่นแหละแต่ว่ามีภาษีค้างอย่างเงี้ยคุณยายจริงๆเมื่อคุณยายไม่ได้ประกอบธุรกิจอยากให้คุณยายอยากให้คนที่ชื่อว่าอ้างว่าเอาไปนะครับช่วยจดทะเบียนเอาคุณยายออกจากนิติบุคคลมาก่อนได้ไหมอันนี้อันดับแรกเลยอันดับแรกเลยอ้างว่าป่วยเนี่ยมันก็ทำได้โดยอินเทอร์เน็ตหมดแล้วนะครับเปลี่ยนกรรมการยื่นเข้าไปใหม่ในระบบของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปเลยครับสะดวกรวดเร็วสะดวกครับทำที่บนเตียงป่วยคุณได้ถ้าคุณไม่ถึงขนาดว่าไม่สามารถทำงานอย่างอื่นได้นะครับแล้วคุณก็เปลี่ยนแปลงคุณยายออกมาซะกับสองถ้าหากว่ามีหนี้ภาษีในระหว่างนั้นอยากให้คุณยายหรือทางศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยพาคุณยายไปพบอย่างน้อยผมว่าไอ้การคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยในจังหวัดเนี่ยสบายเลยตอนนี้อาจจะเจรจากับญาติซะด้วยนะครับว่าทำอะไรไปบ้างก็มาดูมาไล่คืนว่าหนึ่งถอนยายคุณจากทะเบียนนิติบุคคลแจ้งสรรพากรหรือประมวลสรรพากรพื้นที่ซะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณยายไม่เคยจดทะเบียนนะพละภาษียายไม่เกี่ยวนะนะครับแจ้งกับสรรพากรรับทราบอันดับต่อมานะครับจะต้องทำให้คุณยายปลอดจากการเป็นนิติบุคคลแล้วมาขอขึ้นทะเบียนโดยอาจจะต้องให้การจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์หรือศูนย์ดำรงธรรมประสานกับคลังจังหวัดนะครับเพื่อที่จะให้ยายเนี่ยได้มีสิทธิ์ในการที่จะรับเงินสวัสดิการแห่งรัฐค่ะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดยายไม่เป็นผู้มีรายได้ไม่ได้เป็นนิติบุคคลแล้วยายก็จะได้สิทธิ์กลับมาค่ะนะครับตอนนี้ต้องพาไปพบทันทีหรือว่าอาจจะเรียกประชุมคณะทำงานของจังหวัดโดยศูนย์รวมธรรมหรือการจังหวัดร่วมกันเป็นแม่งานก็ได้ครับค่ะในลักษณะกรณีเช่นนี้นะฮะถ้าว่าทางหลานชายสามารถพูดคุยกับคุณยายเจรจาตกลงนะฮะแล้วก็ชดใช้ภาษีเอาชื่อออกตามที่ตกลงกันไว้ครับถอนแจ้งความหรือยอมความกันได้ไหมคะกฎหมายจริงๆการใช้เอกสารราชการปลอมนะครับมันเป็นความผิดยอมความไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าตกลงกันแล้วนะครับเกิดมีการดำเนินคดีไปก็จะเป็นประโยชน์กับหลานชาย
เพราะว่าศาลจะได้ลงโทษสถานเบาว่าหลานชายได้เคลียร์ได้จัดการดูแลเรื่องค่าเสียหายแล้ววันนี้คุณยายได้สิทธิ์ตับคืนแล้วเขาเรียกว่าเป็นการบรรเทาผลร้ายถ้ายังไม่ไปแจ้งความล่ะคะถ้ายังไม่ไปแจ้งความก็ไม่มีคดีความรีบมาเจรจากับอัยการหรือศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็รีบจดทะเบียนเขาออกมาแล้วก็ให้ยายไปขึ้นทะเบียนสวัสดิการรัฐให้ถูกต้องถ้าทางค่าเคลียร์พวกนี้ได้คดีอาญาเนี่ยไม่มีใครไปแจ้งตำรวจเขาก็ไม่ดำเนินคดีค่ะคุณนุชนาถ้าไม่ทราบเรื่องนี้ไปแจ้งความกันหรือยังคะอ๋อยังเลยค่ะเพราะว่าทางเราพอไปศูนย์ดำรงธรรมก็เรื่องมันก็แดงออกมาก็ครับก็เลยยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีแล้วครับค่ะฉะนั้น คุณนุชนาถฟังที่ท่านอัยการณรงค์แนะนำแล้วนะฮะถ้าหากว่าเป็นญาติพี่น้องกันเองคุยกันได้สงสารเขาอะนะฮะก็ยังไม่ไปแจ้งความนี่ถือว่าโชคดีมากนะพี่ณรงค์นะฮะหรือฝากไปศูนย์ดำรงธรรมก็ได้ศูนย์ดำรงธรรมที่รับเรื่องไปตอนนี้มันมีมิติกฎหมายอยู่หลายมิติแล้วก็เกี่ยวกับสรรพากรและเกี่ยวกับคลังจังหวัดด้วยอยากให้ศูนย์ดำรงธรรมตั้งเป็นดำเนินการเองแล้วเชิญท่านอัยการจังหวัดเข้าไปหรือถ้าเกิดสบายๆก็ส่งให้อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ท่านไปดำเนินงานได้เลยนะครับเรื่องไกลเกลี่ยอยู่แล้วครับตรงนี้ครับผมดีค่ะฉะนั้นคุณนุชนาถค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้นะคะสามารถไปติดต่อท่านอัยการคุ้มครองสิทธิ์สาขาพิมายได้อยู่แถวศาลนะฮะเดี๋ยวทางรายการจะให้เบอร์โทรศัพท์หลังใหม่นะคะไปพูดไปคุยกันแต่ถ้าหากว่าติดขัดตรงไหนโทรศัพท์กลับมาที่สถานีประชาชนได้ตลอดเวลาเลยนะฮะเดี๋ยวเราช่วยนะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณเนมากๆค่ะค่ะยินดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะมาอีกเรื่องหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมคะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะในส่วนของตำรวจนะฮะเป็นตำรวจของศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเขาไปจับสองสามีภรรยาได้ท่านผู้ชมครับพี่ณรงค์หลอกขายซิมบางคนว่าเอ๊ะหลอกขายซิมจะสักเท่าไหร่อยู่ค่ะท่านผู้ชมคะก็คือผู้เสียหายตอนนี้ประมาณ 2,000 คนนะฮะมูลค่าความเสียหายนี่โอ้โห5ล้านบาทนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ไปติดตามจับกุมตัวนะฮะผู้สื่อข่าวของเราคุณอภิคณาบุราณฤทธิ์รายงานค่ะตัวแทนผู้เสียหายออกมาเตือนภัยหลังจากเมื่อปลายปีที่ผ่านมาลงเชื่อ Facebook ชื่อ Import Group สินค้านำเข้าราคาถูกแห่งประเทศไทยโฆษณาขายซิมเน็ตรายปีพร้อมโทรฟรี24ชั่วโมงซื้อ1แถม1ในราคา999บาทจากปกติราคา 3,999 บาทเป็นสินค้าพรีออเดอร์ให้รอสินค้าในวันที่25มกราคมที่ผ่านมาจึงโอนเงินซื้อซิมไปยังบัญชีของนายยอตะตามที่เจ้าของเพจให้ไว้แต่พอถึงกำหนดกลับไม่มีใครได้รับสินค้ามีผู้เสียหายกว่า 2,000 คนมูลค่าความเสียหายกว่า5ล้านบาทจึงเข้าแจ้งความไว้ที่ตำรวจสปอสตรและสพคลองหลวงโดยคดีนี้มีการโทรศัพท์ติดต่อไปยังเจ้าของบัญชีซึ่งยินยอมมาให้การที่สพคลองหลวงโดยอ้างว่าถูกหลอกให้มาทำงานกับสองสามีภรรยาเจ้าของเพจและถูกหลอกให้เปิดบัญชีธนาคารอันนี้มันเด้งขึ้นมาเราก็เลยสนใจเพราะว่าคิดว่าเราจะเปลี่ยน Wi-Fi ที่บ้านอยู่แล้วอะค่ะก็เลยเข้ามาดูในเพจนี้ซึ่งถามว่าทำไมเราถึงซื้อง่ายก็คือเรามองว่าโอเคช่วงนี้มันกำลังจะเปลี่ยนจาก 4G เป็น 5G ค่ะเราก็เลยมองว่าเขาอาจจะแบบลดราคาวันที่ว่าผมไปดูในเพจว่ามีแจ้งเลขพัสดุหรือยังแล้วเสร็จปุ๊บก็เริ่มมีคนไปคอมเมนต์ละว่าทำไมไม่แจ้งเลขแล้วเพจก็ประกาศว่าเนื่องจากสินค้ามีปัญหาขอให้รอตอน 3 ทุ่มเดี๋ยวจะแจ้งเลขพัสดุนะครับหลังจากโพสต์นั้นเนี่ยก็กลายเป็นโพสต์สุดท้ายของเพจเลยก่อนที่จะปิดหนีไปกตล.ผู้อำนวยการศูนย์นะครับได้สรุปอีกครั้งหนึ่งครับล่าสุดพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผอ.ศูนย์เปิดเผยว่าสามารถจับกุมการหลอกลวงขายสินค้าทางโซเชียลมีเดียได้3คดีหนึ่งในนั้นก็คือการหลอกซื้อซิมมือถือดังกล่าวโดยชุดสืบสวนเฉพาะทางสปอสตรหรือตำรวจ PCT ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงปทุมธานีเข้าจับกุมผู้ต้องหา2คนคือนางสาวธนิวรรณและนายพลนาทีสองสามีภรรยาได้ที่บ้านเลขที่111/239ซอยฉลองกรุง53แขวงลำประทิวเขตลาดกระบังกรุงเทพจากการตรวจสอบประวัติพบว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนเคยมีประวัติกระทำผิดในลักษณะดังกล่าวมาแล้วหลายคดีแต่จะมีผู้เสียหายอยู่อีกเป็นพันคนนะครับก็อันนี้เราก็ได้ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มไลน์ของผู้เสียหายแล้วก็
ในกลุ่มที่มาพบผมที่ศูนย์นะครับว่าเราสามารถที่จะดำเนินคดีในท้องที่เกิดเหตุได้เลยนะครับและทางศูนย์เนี่ยจะสนับสนุนข้อมูลการสืบสวนที่เราได้มาทั้งหมดเพื่อยืนยันตัวตนว่า2คนเนี้ยเขามีกระทำผิดจริงนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็มีคดีขึ้นศาลหลายคดีแล้วพฤติการก็จะลักษณะเดียวกันก็คือไปจ้างคนรู้จักหรืออะไรเนี่ยมาเปิดบัญชีให้แล้วก็ให้ถอนเงินถึง 2,000 คนนอกจากนี้ยังจับกุมคดีหลอกขายทะเบียนรถสวยมีกลุ่มผู้เสียหายกว่า30คนเสียหายกว่า1ล้านบาทถูกหลอกจากเพจ Facebook ชื่อว่าเงินด่วนทันใจเงินกู้นอกระบบส่วนคดีที่3คือหลอกซื้อขายปุ๋ยโดยผู้ต้องหาแอบอ้างว่าเป็นผู้ประกอบการมาขายปุ๋ยและยังแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรมาขอซื้อปุ๋ยในราคาสูงทำให้ผู้เสียหายคิดว่าจะได้ส่วนต่างจากการซื้อขายจึงหลงเชื่อโอนเงินเพื่อซื้อสินค้าเป็นปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ดแต่ไม่ได้รับสินค้าผู้ต้องหากลุ่มนี้ได้กระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวหลายพื้นที่ทั่วประเทศพบกว่า22คดีรวมมูลค่าความเสียหายกว่า10ล้านบาทกรณีนี้มีผู้เสียหายรวม 2,000 คนได้มูลค่าความเสียหายเกือบ5ล้านบาทนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะฮะทางผู้เสียหายทั้งหมดนะฮะเขาก็ทราบข่าวมาว่าตัวของคู่สามีภรรยาถูกประกันตัวมาด้วยแล้วก็เลยมีความวิตกกังวลว่า 1. จะมีโอกาสดำเนินคดีกับเขาได้ยังไงบ้างกับ 2. เงินจะได้คืนไหมมีแนวทางทางกฎหมายยังไงบ้างครับพี่ณรงค์ครับอันดับแรกต้องเริ่มต้นที่มานิดนึงก่อนนะครับคือการที่เขาขายของลักษณะอย่างเงี้ยเหมือนที่เราเตือนภัยตลอดว่ากรณีของ 3,000 กว่าบาทเกือบ 4,000 แต่มาขาย999บาทหรือพันเดียวอันดับแรกก็น่าจะเป็นห่วงอย่างไรว่าเราจะเชื่อไหมถูกผิดปกติมันจะมีซิมอะไรบริษัทอะไรที่ลดขนาดนั้นหรือโทรศัพท์ไปที่ไม่ขายเขาหน่อยได้ไหมว่าเอ้ยมีจริงหรือเปล่านะว่าคุณลดอย่างเงี้ยกับเอเจนต์หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นทุกคนก็สมัครกันได้นะครับประการที่2ก็คือในกรณีที่เมื่อเขากระทำผิดเป็นการช่อกงประชาชนแล้วก็เป็นการนำเข้าข้อมูลนะครับอันเป็นเท็จในคอมพิวเตอร์มันมีหลายตัวกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันนะครับที่มีการออกมาแสดงนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อมีการดำเนินคดีนะครับผมสงสัยตัวหลายครั้งนะว่าเมื่อเขามาร้องทุกข์กับโรงพักนี้เขา999บาทโรงพักนู้น999บาทผู้ต้องหาเนี่ยอัยการตำรวจก็จะรู้เฉพาะในส่วนของตัวเองนะครับแม้กระทั่งผู้พิพากษาเองเวลาตัดสินอ๋อคดีนี้ความเสียหายแค่999บาทให้จำคุก15วันสมมตินะครับสมมติแต่เป็นเหตุผลที่ยอมให้ประกันตัวด้วยไหมครับถูกต้องครับเพราะความร้ายแรงและพฤติการในคดีมันไม่ได้ร้ายแรงเลยแต่ถ้าเกิดว่าหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เราเคยขอร้องท่านหลายครั้งที่เป็นท่านโฆษกท่านอะไรที่มาที่อยู่ในการเราบอกว่าท่านจะมีกองปราบบอสปอทเศรษฐกิจเนี่ยรับเป็นหน่วยงานกลางและรับเรื่องเรื่องร้องทุกข์เคสนี้เสียหาย20ล้านทำให้เศรษฐกิจเนี่ยเสียหายเป็นปริมาณสูงนะครับแล้วก็ความร้ายแรงเนี่ยก่อให้เกิดโดยทั่วประเทศอย่างนี้ครับศาลจะลงโทษตามพฤติการและความร้ายแรงเวลาอัยการจะสั่งฟ้องตำรวจจะทำคดีก็จะให้ความสำคัญกับสำนวนอย่างนั้นเวลาลงโทษก็จะลงตามความร้ายแรงเพราะว่ามันจำนวนทุนทรัพย์เยอะต่อมาก็คือเงินนะครับตอนนี้ปรากฏว่าในกรณีอย่างนี้เป็นการผิดฐานช่อโกงประชาชนเนี่ยพนักงานสอบสวนโรงพักเองเขาไม่อยากทำฟ้องเงินอ่ะทำไมเขามองเฉยๆผ่านๆเพราะมันแค่999บาทแล้วบางทีก็มาเคลียร์ที่โรงพักค่า999บาทได้คืนแล้วเห็นบอกว่าตอนคู่สามีภรรยาถูกติดคุกนะฮะมีตัวแทนมารอเลยนะฮะเตรียมจ่ายเงินคืนครับจ่ายเงินคืนเพื่ออะไรครับเพื่อให้ศาลรอการลงโทษนะครับเมื่อบันทึกในบันทึกบัญชีของกลางว่าความเสียหาย999บาทแล้วก็ผู้เสียหายได้รับเงินคืนแล้วมันก็ติดอยู่สำนวนอัยการติดอยู่กับศาลก็พอเราถามปุ๊บผู้เสียหายก็บอกไม่ติดใจเพราะได้เงินคืนอย่างเงี้ยครับมันถึงให้คนเหล่านี้ท่านลองดูนะครับเขาทำผิดนครสวรรค์แล้วก็ประกันตัวแล้วก็หลบหนีพอหลบหนีเสร็จก็มาทำผิดมาทำผิดอีกผู้เสียหายถึง 2,000 คนไงครับถูกต้องครับมาทำผิดอีกเพราะอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดหน่วยงานตำรวจชาติได้ให้ความสำคัญนะครับไม่ใช่เขาไม่ให้ความสำคัญแต่เป็นแม่งานใหญ่ถ้าผมเป็นร้อยเวรอยู่โรงพักเนี่ยผมมา200คนผู้เสียหายเนี่ยผมโทษทีแทบเป็นลมเลยฮะมันศักยภาพไม่เหมือนกันแต่ดิฉันก็ไม่แน่ใจนะฮะกองบัญชาการที่รับผิดชอบโดยตรงพอหันไปดูอ้าวก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ถ้าไม่ทำอย่างนี้นะครับความเสียหายจะกระจายทุกโรงพักเพราะโรงพักไม่มีอำนาจสอบสวนเขตอื่นต้องหาวิธีบริหารจัดการต้องหาวิธีบริหารจัดการนะครับทำส่วนกลางรับไว้แล้วก็ฟ้องเป็นก้อนใหญ่ไปให้ศาลลงโทษสถานหนักเอ๊ะถ้ากรณีอย่างนี้เราไปติดต่อสภาทนายความหรือในติดบัณฑิตให้ช่วยออกหน้าเป็นผู้รวบรวมทำสำนวนคดีให้เห็นถึงความหนักความรุนแรงของปัญหาจะช่วยได้ไหมคะทนายความตอนนี้ในชั้นรวบรวมถ้าเราใช้พนักงานสอบสวนแล้วเนี่ยท่านทนายท่านก็ไม่ต้องแล้ว อยู่ที่พนักงานสอบสวนแล้วก็อีกอย่างขอให้ทำฟอกเงินด้วยอ้าวล่ะครับเพราะคิดจำได้ว่าเคสนี้เนี่ยรถบ้าน
ต่างๆเนี่ยเขาใช้ชื่อพ่อเป็นคนใช้ไปแล้วค่ะคนใช้ชื่อไปแล้วฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะก่อนตัดสินใจซื้ออะไรถ้าถูกพิเศษเนี่ยอย่าซื้อเลยดีกว่านะเสี่ยงนะคะซื้อได้ต้องตรวจสอบอ่ะครับค่ะใช่ค่ะคราวนี้มาช่วยเหลือกันต่อนะท่านผู้ชมคะก็เป็นในส่งผู้เสียหายที่นั่งอยู่ในห้องส่งของเรานะลูกแชร์บ้านมิ้นค่ะบอกว่าก่อนหน้านี้ก็เล่นแชร์กันมาเป็นปีนะก็ได้เงินนะคะมาล่าสุดมีการระดมโปรโมชั่นดีมากนะคนก็เทเงินเข้าไปเล่นแชร์ด้วยแล้วปรากฏว่าเท้าแชร์ว่ายังไงไหมคะเท้าแชร์บอกว่าลูกแชร์โกงก็เลยปิดบ้านหนีนะคะพวกเขาเหล่านี้ก็ลำบากสิคะเพราะว่ามูลค่าความเสียหายทั้งหมดตอนนี้ประมาณ20ล้านบาทนะคะบางคนบอกหมดเนื้อหมดตัวทีเดียวค่ะผู้สื่อข่าวของเราคุณอภิคณาบุราณฤทธิ์รายงานค่ะกลุ่มผู้เสียหายจากการเล่นแชร์บ้านมิ้นรวมตัวเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองหลังจากไปแจ้งความไว้ที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ปอส.แต่ทางปอส.ได้สรุปการสอบปากคำตัวแทนผู้เสียหายเพื่อส่งมายังท้องที่เนื่องจากเป็นพื้นที่ของเท้าแชร์อาศัยอยู่หนึ่งในผู้เสียหายเปิดเผยว่ารู้จักกับเท้าแชร์เพราะอยู่ในชุมชนเดียวกันโดยนางสาวมิ้นเท้าแชร์ได้ชักชวนให้มาออมทองต่อมาตั้งวงเล่นแชร์มีแชร์มือเปียกินดอกแชร์มือขายขาดหลายสิบวง1วงมีประมาณ 100-200 คนลักษณะการเล่นแชร์เช่นจ่ายเงิน 5,000 บาทจะได้คืน 8,000 บาทหรือ 10,000 บาทจะได้รับ 18,000 บาทรอผลกำไรประมาณ1เดือนครึ่งหรือภายใน7วันจากนั้นก่อนที่เท้าแชร์จะปิดหนีไปเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมามีการประกาศในกลุ่มวงแชร์ว่าจะให้ดอกเบี้ยสูงเช่น 10,000 บาทจะได้รับ 19,500 บาทจึงมีสมาชิกโอนเงินให้กับเท้าแชร์จำนวนมากที่เก็บไว้ก็มันลงทุนหมดเลยไม่เหลือเก็บไว้กินเลยอ่ะเพราะว่าคิดว่าสนิทกันแล้วก็เลยไว้ใจมากตอนแรกเขาจะให้ลงเป็นแบบว่าเอาลงแล้วแบบว่าเป็นนายทุนให้ด้วยนะเกือบโดนไปแล้วเหมือนกันแต่ก็ยังไว้หมายว่าลงให้เป็นนายทุนเขาหน่อยแสนหนึ่งแล้วก็จะผ่อนให้วันละ 3,000 ก็อยากก็ไม่ได้เงินคืนก็อยากให้มารับผิดชอบรับผิดที่ทำไปอ่ะผู้เสียหายเปิดเผยอีกว่าก่อนเท้าแชร์จะหายตัวไปได้อ้างว่าโดนลูกแชร์3คนโกงเงินไปกว่า2ล้านบาทและอ้างว่าจะขายทรัพย์สินมาชดใช้หนี้ให้กับสมาชิกเพราะระดมแบบนี้เยอะมากมาขายทีเยอะๆเลยแล้วคนก็จะกวาดซื้อเยอะเพราะว่ามันบางทีคิดว่าเออ7วันเดี๋ยวก็ได้ดอกแล้วพี่ว่ามันไม่นานแล้วเดือนนี้แชร์ปกติที่เล่นที่ว่ามีดอกนะคะเนี่ยมันจะต้องได้เยอะหลายวงมากเลยก็นั่งตรวจทุกวันนะว่าเดือนนี้จะได้เท่าไหร่ขณะที่กลุ่มผู้เสียหายได้เข้าไปยื่นเรื่องกับศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขกระทรวงยุติธรรมเพื่อประสานความช่วยเหลือไปยังสถานีตำรวจในพื้นที่เพราะเกรงว่าหากยิ่งล่าช้าทางเท้าแชร์อาจจะมีการโยกย้ายทรัพย์สินและอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งสอบเส้นทางการเงินทางด้านนายสามารถเจนชัยจิตวณิชผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมยืนยันว่าการเล่นแชร์ออนไลน์มักจะถูกหลอกลวงและอาจกลายเป็นแชร์ลูกโซ่เราก็ต้องเรียกร้องกฎหมายซึ่งผมกำลังจะบอกว่าแชร์ออนไลน์นั้นโกง 100% แต่จะโกงเมื่อไหร่นั้นว่ากันอีกทีฉะนั้นวันที่ท่านยื่นขาเข้าไปร่วมลงทุนกับเขานั้นท่านมีเปอร์เซ็นต์ที่จะถูกโกงแล้วคือประเด็นนี้ครับในกรณีบ้านมิ้นเนี่ยก็ต้องดูครับว่าวันที่เข้าไปปอสอนั้นมันเข้าเกณฑ์ที่จะเป็นเงื่อนไขที่ปอสอจะรับหรือไม่อย่างไรนะครับอย่างที่ผมนำเรียนครับว่าในเรื่องของการถูกหลอกลวงหรือการถูกช่อโกงประชาชนนั้นตำรวจพื้นที่สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายตามปวิอาญาอยู่แล้วนะครับซึ่งคดีนี้เองถ้ากลับมาที่ดอนเมืองก็เดี๋ยวจะประสานสถานีตำรวจดอนเมืองในการที่จะรับคำร้องทุกข์ของผู้เสียหายครับแล้วก็ให้รีบสอบคำร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จผมคิดว่าคดีอย่างนี้มันมีพยานฐานชัดเจนนะครับมีเส้นทางการเงินก็เดี๋ยวจะต้องแนะนำให้ผู้เสียหายนั้นรวบรวมพยานฐานไม่ว่าจะเป็นการชักชวนใน Facebook นะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการเงินที่โอนเงินให้กับบัญชีผู้ต้องหาให้ไปขอสเตทเมนต์แล้วทำรายการความเสียหายไว้ให้ชัดเจนถ้าทำชัดเจนแล้วผมมั่นใจว่าพนักงานสอบสวนก็จะรีบรวบรวมพยานฐานส่งขอสารแล้วออกหมายจับแล้วก็ส่งสำนวนในการดำเนินการตามกระบวนการที่ทำได้ครับข้อมูลในรอบต้นปี2564ที่ผ่านมาพบผู้เสียหายจากการเล่นแชร์ประมาณ4กลุ่มแล้วโดยได้ทยอยเข้าร้องเรียนกับรายการสถานีประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้ปัญหานี้ทางกระทรวงยุติธรรมตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด
อันเกิดจากการช่อโกงประชาชนในลักษณะแชร์ลูกโซ่โดยจะบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเป็นธรรมและรวดเร็วอภิคณาบุรันฤทธิ์ไทย PBS รายงานปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของบ้านแชร์นะคะรายการสถานีประชาชนได้รับแจ้งอยู่บ่อยครั้งนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เป็นแชร์บ้านมิ้นนะคะที่มีผู้เสียหายแจ้งเข้ามาตัวแทน2ท่านค่ะท่านแรกนามสมมุตินะคะชื่อน้อง A ค่ะสวัสดีค่ะท่านที่2น้อง B นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านสวัสดีค่ะนะคะถามทางน้อง A ก่อนเลยนะคะน้อง A ลงทุนไปเอาเฉพาะเงินต้นนะเงินดอกที่เขาว่าจะให้ยังไม่ต้องนับหมดไปเท่าไหร่คะเงินต้นเงินต้น 500,000 กว่าค่ะ 500,000 กว่าแล้วเล่นกับเขาได้นานแค่ไหนคะได้มา4ปีแล้วจ้ะ4ปีแล้วก่อนหน้านี้มีปัญหาไหมไม่มีจ้ะให้ตรงให้ตรงได้ตรงแล้วก่อนหน้านั้นเขาให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ตอนที่ให้ตรงเนี่ยค่ะให้ดอกตรงเนี่ยค่ะวงนึงประมาณ 2,000 3,000 อะไรเงี้ยเออก็ดอกไม่เยอะนะไม่เยอะอ๋อแล้วตอนหลังนี้ดอกเขาพัฒนาให้เราเยอะขนาดไหนคะดอกเยอะ 10,000 ได้ 8,000 เงี้ยมือหนึ่งได้ 8,000 ใช่ภายในกี่วันคะตอนแรก2เดือนตอนหลังประมาณ7วันก็มีคุณผู้ฟังคะลงทุน 10,000 บาทผ่านไป7วันได้ 18,000 บาทครับไม่ต้องเป็นแล้วค่ะอัยการพิธีกรก็ไม่ต้องเป็นแล้วนะคะถ้าให้ผลตอบแทนกันขนาดนี้มันกี่เท่าไม่รู้แล้วเราได้จริงๆเหรอคะตอนแรกได้จริงจ้ะตอนแรกได้จริงตอนแรกนี่ที่บอกว่าได้จริงได้สักกี่รอบกี่ครั้งเพิ่งจะเริ่มมีแหม่11รับ18ประมาณได้ประมาณมกราเมื่อตอนเดือนมกราพอ 10,000 ได้ 8,000 นั่นหมายความว่าถ้าคุณ A ลงทุนไป 500,000 ครับโอ้โหได้คืนเยอะมากเลยนะ50เราก็เลยลงเยอะอย่างนั้นเหรอคะเขาจะมีขายมาเรื่อยๆเรื่อยๆเขาไม่มาทีเดียวจะมีขายวันนึงวันที่แรกก็อาทิตย์ละครั้งแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นวันละครั้งอ๋อค่ะมาขายมาเรื่อยๆเรื่อยๆขอโทษนะคะด้วยความเกรงใจเงินที่ซื้อเนี่ยเป็นเงินเก็บหรือมีแบบไปกู้เงินคนอื่นมาลงทุนไหมตัวหนูเองเงินเก็บจ้ะเอาเงินเก็บออกมาไปเอาออกจากธนาคารเพื่อเอามาเล่นค่ะเงินเก็บนี่ก็หนักเหมือนกันนะแต่ยังดีกว่าใครรู้ไหมคะท่านนายยาพิณรงค์เงินกู้บางคนลงทุนไปกู้เงินมาเล่นใช่ไหมคะครับคุณพี่กำลังไปกู้มาเท่าไหร่คะกู้มาจากกสิกรนะคะประมาณ 60,000 60,000 เพราะว่าเวลากู้ธนาคารดอกเบี้ยไม่เท่าไหร่ใช่ไหมครับถ้าเทียบกับมาลงทุนอันนี้แล้วได้ลง 10,000 ได้ 8,000 ยังเหลือกำไรอย่างนั้นเหรอคะคือถ้าใจคิดว่าถ้ากู้เดือนนึงได้เข้ามาก็คือได้โปะธนาคารไปเลยที่เหลือก็เป็นกำไรใช่ค่ะเข้าใจเข้าใจแล้วน้องบีลงทุนไปเท่าไหร่คะ400,000กว่าค่ะ400,000กว่าแล้วถามหน่อยไปรู้จักแชร์บ้านนี้ได้ยังไงคะเพื่อนของเพื่อนแนะนำมาค่ะว่าเขาเล่นอยู่แต่เล่นเป็นแชร์วงก่อนเริ่มแรกค่ะค่ะแล้วเราก็เล่นแชร์วงเปียวงรอรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ปกติแล้วตอนที่เล่นแชร์วงนี่รู้ไหมคะว่าที่เราเล่นทั้งหมดมีกี่มืออ๋อไม่ทราบเลยค่ะแต่รู้ว่าค่อนข้างเยอะจนกระทั่งเกิน30มือไหมคะเกินเกินค่ะเกิน30มือจนกระทั่งเรื่องแดงนี่ก็คือมาคุยกันแล้วก็เลยรู้ว่ามีคนเล่น40มือด้วยค่ะแล้วมือละเท่าไหร่คะมือละขั้นต่ํา 5,000 ค่ะสูงสุด 200,000 ค่ะอันนี้ต่อรอบเท่าไหร่คะต่อรอบรอบกี่วันเปียมี3วัน7วัน1เดือน3เดือน5เดือนอย่างเงี้ยปีนึงก็มีค่ะปีนึงก็มีค่ะใช่ค่ะแล้วไปเล่นกับเขานี่เคยได้ดอกเบี้ยที่เขาโฆษณาจริงๆมั้ยคะเคยได้ค่ะได้กี่ครั้งได้ช่วงที่มัน10,000ได้ 3,000 5 4,000 ช่วงเนี้ยค่ะอ๋อค่ะช่วงแรกๆดอกไม่เยอะค่ะดอกไม่เยอะเยอะอยู่นะเยอะค่ะ 10,000 ได้ 3,000 10,000 ได้ 4,000 ก็เยอะอยู่นะฮะแล้วพอตอนหลังที่เราลงไปแล้วเขาไม่ได้จ่ายดอกให้เราเหมือนที่โฆษณาเขาอ้างว่ายังไงคะเขาอ้างว่าโดนโกงจากลูกแชร์ค่ะอ้าวแล้วเขาบอกว่าไม่ให้เลยหรือว่าแบบเดี๋ยวให้เดี๋ยวผ่อนเดี๋ยวขอนัดไกลๆไว้เขาตอบยังไงเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะทยอยคืนค่ะแต่ว่าจะคืนอีกทีก็คือเริ่มต้นสิ้นเดือนอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็หายตัวไปเลยแล้วก็ออกจากกลุ่มแชร์ไปเลยเราก็เลยชัดเจนว่าโดนหลอกแน่ๆนะคะอย่างพวกเราด้านล่างนะที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความกันแล้วด้วยใช่ไหมคะแจ้งแล้วค่ะแจ้งแล้วของคุณพี่ที่ตำรวจรับแจ้งไหมคะของคุณพี่ท่านแรก
แจ้งเป็นบันทึกประจำวันค่ะลงบันทึกประจำวันไว้ใช่ค่ะแล้วท่านที่สองล่ะคะค่ะแจ้งแล้วค่ะลงบันทึกประจำวันค่ะแล้วไม่ได้แจ้งความเป็นคดีความหรือคะเพื่อดำเนินคดีตำรวจเขาไม่ได้ทำให้แบบนั้นค่ะเขาลงเป็นบันทึกประจำวันก็งงเหมือนกันเราก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะอ๋อละกรณีนี้ต้องถามนะพี่ณรงค์ท่านอัยการว่าเวลาเราไปแจ้งความอย่างเช่นถูกโกงแชร์อย่างนี้นะฮะทำไมตำรวจไม่รับเป็นคดีทำไมจึงแค่บันทึกประจำวันหรือเราต้องบอกความประสงค์ไหมว่าผู้หมวดฉันขอเอาเรื่องฉันขอเอาผิดอย่างนั้นหรือเปล่าคะหรือยังไงฮะคือจริงๆชาวบ้านทุกคนที่ไปแจ้งความประสงค์จะเอาผิดทั้งนั้นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยประจำวันมีอยู่ 2-3 เล่มเล่มนึงประจำวันเอกสารหายนะครับประจำวันธุรการประจำวันแจ้งความเป็นหลักฐานแล้วก็ประจำวันคดีพนักงานสอบสวนบางท่านก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องช่อโกงก็ลังประจำวันเป็นหลักฐานแล้วเดี๋ยวจะเรียกคู่กรณีมาคุยกันอาจจะไม่ต้องทำคดีเพราะเมื่อไหร่เป็นรับประจำวันเกี่ยวกับคดีแล้วต้องทำคดีต่อทันทีนะครับซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้ถูกต้องหรอกครับเพราะว่าผู้บัญชาหลายครั้งเวลาเราคุยกันเองเนี่ยมันก็มีระเบียบมีวินัยของตำรวจอยู่ด้วยในการที่ประชาชนยืนยันจะแจ้งความเพราะฉะนั้นเราเตือนหลายครั้งในรายการนี้ว่าเวลาเราไปโรงพักและเราประสงค์จะแจ้งความถ้าเขียนบนหัวกระดาษถ้าเป็นประจำวันแจ้งความเป็นหลักฐานบอกไม่เอานะหมวดจ่าสารวัตรเราไม่เอาเราจะแจ้งความดำเนินคดีนะครับขอให้ลงประจำวันคดีรับเลขคดีเราด้วยต้องได้เลขคดีมา1 2 3 4 5 5 8อะไรเงี้ย5 9 6 0มาให้เราด้วยนะครับแล้วก็มีร้อยเวรรับเรื่องให้เราถ้าไม่ใช่พวกนี้เราก็อย่าเซ็นนะครับต้องไปจดหมายอีกเล่มหนึ่งเลยบอกฉันจะแจ้งความนะครับนั่นคือสิ่งที่ท่านถามมานะครับค่ะคราวนี้ในเรื่องของการเล่นแชร์เขาบอกว่าเล่นแชร์เนี่ยไม่ผิดกฎหมายแต่แชร์อย่างนี้เนี่ยผิดกฎหมายไหมคะท่านเล่นแชร์มันมีกฎหมายอาญากับกฎหมายแพ่งอยู่ในตัวเล่นแชร์กฎหมายแพ่งก็คือการที่เราเล่นแชร์กันเนี่ยเจ้าแชร์มีหน้าที่จะเก็บรวบรวมแล้วก็ดอกให้กับลูกแชร์นะครับนั่นคือแพ่งความรับผิดทางแพ่งตั้งวงขึ้นมาเท้าแชร์ได้ก่อนโดยไม่ต้องเสียดอกถูกไหมครับและหลังจากนั้นคนอื่นเปียก็เสียดอกไปเช้าแชร์ก็มีหน้าที่รวบรวมให้คนต่อไปนั่นคือเรื่องแพ่งแต่ในด้านอาญามีกฎหมายควบคุมอยู่ว่าพรบการเล่นแชร์2534นั้นแชร์วงหนึ่งต้องมีวงเงินไม่เกิน 300,000 บาทสมาชิกไม่เกิน30คนอันนี้น้องบีเล่ามานี่เกินหมดเลยนะถ้ามือชาวบ้านเองไม่ทราบนะครับคิดว่าวงใหญ่ขึ้นเนี่ยจะดีขึ้นเพราะจะมีคนเปียได้เยอะดอกที่ปลายสุดท้ายอย่างพี่ผู้หญิงเขาไม่เดือดร้อนเขามีเงินเก็บมาเล่นเขาก็รอเก็บปลายปี12เดือนหรือ20งวดของเขาเนี่ยเขาก็ได้ดอกสุดท้ายเลยเพราะเขาไม่เปียนะครับคนบางคนก็อยากจะได้ตรงนั้นก็เลยเอาเงินมาลงทุนแต่เคสของเขาเนี่ยนะครับผมฟังมาว่าเขามีหลายวงแล้วเขาก็จะมีการขายวงเป็นวงตายด้วยมือเป็นมือตายมือตายให้กับคนอื่นเขาลักษณะเก็บรวบรวมเงินจากคนที่ลงแชร์แล้วหมุนวงนี้ไปให้วงโน้นนึกออกไหมครับพอวงนี้เก็บก็ให้วงนู้นจ่ายเป็นค่าวงนี้พอวงนู้นเก็บได้ก็จะหมุนไปอีกวงอื่นลักษณะเหมือนกันพระราชบัญญัติว่าด้วยการกู้ยืมเงินเป็นการช่อกงประชาชนเก็บรวบรวมสะสมเงินแล้วก็สัญญาว่าจะให้เงินค่าดอกเบี้ยมากกว่าสถาบันการเงินเหมือนที่คุณปุ๊กถามว่า10,000 บาทได้ 8,000 ใน2วันหรือ7วันมันเกิน115ทั้งนั้นนะครับซึ่งเคสอย่างนี้เนี่ยมันเป็นความผิดตามพรกการกู้ยืมเงินเป็นมูลฐานของฟอกเงินซึ่งท่านสามารถจะต้องไปดำเนินการรับเรื่องแล้วก็ต้องรีบส่งปปง.นะครับทราบว่าเขาจะมีทรัพย์สินอะไรหรือเปล่าเราไม่รู้จะได้อายัดบัญชีทรัพย์สินเขาไว้ทราบว่าหนีแล้วตอนนี้หนีแล้วหนีไปแล้วด้วยนะเรื่องนี้นะท่านผู้ชมครับท่านอัยการณรงค์ค่ะคือทางผู้สื่อข่าวของเรานะประสานงานไปที่สน.ดอนเมืองเพราะว่ามีหนึ่งในผู้เสียหายไปแจ้งความไว้ที่นั่นด้วยนะพันตำรวจเอกรังสรรค์สอนสิงห์นะผู้กำกับของสน.ดอนเมืองท่านก็บอกว่าได้รับเรื่องนะฮะโดยการส่งต่อมาจากตำรวจปอสนี่แหละค่ะแล้วก็ได้สอบปากคำผู้เสียหายบางส่วนไว้แล้วนะคะแล้วก็รวบรวมส่งสำนวนมาให้ที่สน.ดอนเมืองทางสน.ก็รับทราบนะฮะดำเนินการต่อเพราะเป็นพื้นที่ที่เท้าแชร์เนี่ยคุณมิ้นเนี่ยนะอยู่ในพื้นที่สน.ดอนเมืองนะฮะแล้วก็ผู้เสียหายในพื้นที่ดังกล่าวมีอยู่ประมาณ 3-4 คนนะเบื้องต้นก็จะสอบปากคำโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ในกรณีผู้เสียหายที่โอนเงินจากพื้นที่อื่นที่นั่งอยู่ในห้องนี้ด้วยนะฮะก็มารวมตัวกันที่สน.ดอนเมืองด้วยนะคะซึ่งทางสน.ดอนเมืองก็จะสอบปากคำไว้ก่อนเหมือนกันแล้วก็จะส่งเรื่องไปยังสน.ของพื้นที่ผู้เสียหายนะฮะว่าท่านโอนเงินมาจากที่ไหนกันและในส่วนของความเสียหายนี้นะฮะถ้าว่าสอบสวนไปในทิศทางเดียวกันซึ่งต้องใช้เวลาตามขั้นตอนนะฮะก็จะเร่งรัดสั่งการให้พนักงานสอบสวนสอบเรื่องนี้ให้รวดเร็วนะฮะแต่แนะนำว่าให้ผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความตามพื้นที่ของตนเองที่โอนเงินก็จะยิ่งสะดวกรวดเร็วในการดำเนินคดีแล้วก็ส่งมอบหลักฐานเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ของตนนะฮะงั้นผมขอแก้ข่าวนิดนึงทั้งนั้นเช่นค่ะท่านที่ทางผู้เสียหายบอกว่าได้ลงประจำวันได้เป็นหลักฐานน่าจะปอสหรือปอทเห็นว่าตัวเองนั้นไม่ได้ทำการสอบสวนด้วยตนเองก็เลยรับประจำวันหลักฐานและส่งต่อให้ดอนเมืองนะครับเหมือนดอนเมืองเหมือนกันพอชาวบ้านมาร้องทุกที่ดอนเมืองหน่วยสถานีอื่นเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ก็เลยต้องส่งต่อไปยังที่สถานีอื่นแต่สุดท้ายเมื่อไปลงที่โรงพักตัวเองแล้วก็ต้องลงประจำวันคดีครับผ มครับเดี๋ยวหน่วยงานตรงๆจะรับคดีไปเองนะครับถามคุณเอนะก่อนที่จะเล่นกับแชร์บ้านมิ้นเนี่ยเคยได้ยินข่าวไหมว่าเขามีการโกงแชร์กันมีแบบแชร์ลูกโซ่ทำนองนี้เคยได้ยินไหมคะไม่เคยจ้ะรู้จักกันด้วยบ้านใกล้ๆกันก็เลยไม่ระแวงคำว่าเขาที่คุณพวกถามนั่นคือว่าเรื่องการเล่นแชร์เปิดบ้านแชร์เฟซบุ๊กเล่นแชร์บ้านโน้นบ้านนี้อย่างบ้านที่เราจับใหญ่ๆนะไม่เคยได้ยินข่าวเลยใช่ไหมไม่เคยจ้ะอ๋อไม่เป็นไรแล้วน้องบีเคยได้ยินไหมเคยค่ะแต่เคยได้ยินแบบพวกออมเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันไม่ได้ขึ้นต้นว่าออมใช่ไหมใช่เราแบบว่าแรกๆก็ซื้อขาดอะไรเงี้ยเราก็เลยเข้าใจว่าซื้อมาจากคนในวงอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่ถ้าเกิดเจอโฆษณาชวนเล่นแชร์อีกเอาไหมเข็ดแล้วค่ะอย่าเลยนะค่ะพวกเรานะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวในเรื่องนี้นะทางรายการจะประสานงานกับทางท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีสามารถเจนชัยจิตรวณิชที่รับเรื่องจากพวกเรานะฮะหวังว่าคงจะมีความคืบหน้าเร็วๆนี้นะคะยังไงเอาใจช่วยพวกเรานะสู้ๆนะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะท่านผู้ชมครับไปติดตามอีกเรื่องราวหนึ่งนะเกิดขึ้นในพื้นที่ของหัวหินค่ะมีมิจฉาชีพอ้างตัวนะคะบอกว่าเนี่ยมีรถมอเตอร์ไซค์มือ2รถยนต์มือ2คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือขายให้นะคะบอกว่าเป็นของชาวต่างชาติที่มาได้แฟนคนไทยนะคะในกรณีนี้นะคะคนหลงเชื่อโอนเงินการเสียหายเป็นล้านเลยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวได้แล้วติดตามจากรายงานผู้สื่อข่าวของเราค่ะนางสาวพรทิพย์หนูช่วยหนึ่งในผู้เสียหายนำหลักฐานการโอนเงินกว่า 495,000 บาทหลังจากที่เมื่อเดือนพฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาได้รู้จักกับนางสาวแนนที่ร้านนวดสปาแห่งหนึ่งในหัวหินหลอกขายรถจักรยานยนต์มือ2ในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดโดยให้โอนเงินค่ามัดจำ 20,000 บาทจากนั้นบอกว่ามีรถยนต์ราคาถูกที่จะขายให้อีกโดยโชว์ภาพรถรุ่นต่างๆว่ามีอยู่จริงจึงทำให้หลงเชื่อสั่งซื้อรถกระบะและรถนั่งส่วนบุคคลเพิ่มอย่างละ1คันโดยโอนเงินไปกว่า30ครั้งแต่พอถึงเวลานัดรับรถกลับไม่มีและพยายามทวงถามแต่ก็ถูกบ่ายเบี่ยงจนไม่สามารถติดต่อได้จึงได้เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรหัวหินรถมอเตอร์ไซค์ค่ะตอนแรกเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นเขาก็บอกว่ามีรถเก๋งด้วยมีเครื่องเฟอร์นิเจอร์ด้วยค่ะทั้งหมดรวมกันน่ะทั้งหมด 495,000 บาทอันนี้เขาแบบประมาณว่าแบบฉันทำได้ด้านนางสาววิชุดาหมื่นคำลือเป็นอีกหนึ่งคนที่โดนนางสาวแนนหลอกให้ซื้อรถจักรยานยนต์และโทรศัพท์มือถือโดยอ้างว่าชาวต่างชาติเลิกรากับภรรยาคนไทยและจะบินกลับประเทศจึงจะจำหน่ายในราคาที่ถูกจึงหลงเชื่อโอนเงินไป 42,000 บาทแต่สุดท้ายไม่ได้รับสินค้าตามที่ตกลงกันเอาไว้จึงได้เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรปานบุรีนอกจากนี้ยังพบอีกว่ามีผู้เสียหายหลายรายทยอยเข้าแจ้งความรวมมูลค่าความเสียหายกว่า 1,500,000 บาทคุณแม่ให้เงินสดไป 20,000 หนูโอนไป 7,000 เราก็หวังว่าแบบจะได้ของและถ้าไม่มาก็คือเขาโกงอะไรอย่างเงี้ยเราคิดอย่างนั้นแต่เขากลับมาค่ะวันต่อมาเขานัดเราเที่ยงเขาก็มาเที่ยงตรงปกติเลยทำตัวปกติของเขาบอกว่าเดี๋ยวจะพาเราไปบ้านฝรั่งคนนั้นนะคะเขาก็มีการพูดคุยอีกว่าเนี่ยยังมีโทรศัพท์มือถือนะมี MacBook นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูแล้วก็บอกว่าอ่ะถ้าสมมติว่าไปเอาวันนี้เลยพอนัดกันเที่ยงตอนนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวจะไปเอาของงั้นก็เอาเลย 15,000 หนูจ่ายให้เลยแล้วในส่วนของตอนรอบแรกค่ะก็คือมาจำด้านพันตำรวจเอกไพฑูรย์พรหมเขียนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหัวหินกล่าวว่าหลังจากรับแจ้งความได้สั่งการให้เจ้าของคดีเร่งดำเนินการสอบปากคำผู้เสียหายโดยให้ระบุว่าเป็นคดีช่อโกงและเตรียมเรียกนางสาวแนนผู้ต้องหามาสอบปากคำเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาสำหรับบัญชีที่มีการโอนเงินมีทั้งหมด4บัญชีจะเรียกเจ้าของบัญชีทั้งหมดมาสอบปากคำว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่อยู่ระหว่างการทำหนังสือขอไปยังธนาคารสำนักงานใหญ่แนะนำให้มาพบร้อยเวรในพื้นที่ที่เกิดเหตุอย่างสมมติว่าหลอกอยู่ที่หัวหินก็มาแจ้งที่หัวหินนะครับเอาหลักฐานการโอนนะครับเราโอนบัญชีให้ใครนะครับเงินเท่าไหร่นะครับแล้วทางร้อยเวรจะรวบรวมหลักฐานตรวจสอบว่าโอนเงินให้ใครเท่าไหร่แล้วจะเรียกคนที่รับโอนไปเนี่ยมาสอบปากคำและเมื่อรวบรวมหลักฐานเสร็จร้อยเวรก็จะออกหมายเรียกนะครับผู้ต้องหาเนี่ยมาแจ้งข้อหาเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นช่อโกง
นะครับส่วนความผิดอื่นเนี่ยถ้าตรวจสอบพบเราก็จะแจ้งข้อหาอีกทีนึงล่าสุดชุดสืบสวนสามารถจับกลุ่มตัวนางสาวแนนได้แล้วที่บริเวณร้านอาหารที่นางสาวแนนทำงานจึงแจ้งข้อกล่าวหาช่อโกงสอบสวนเพิ่มผู้ต้องหารับสารภาพว่าเงินที่ได้มาจากการหลอกผู้เสียหายใช้จ่ายไปหมดแล้วสุมนชัยภูเดชไทย PBS รายงานคุณผู้ชมคะการเตือนภัยในวันนี้เป็นรูปแบบนะคะที่อยากจะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะคะจะได้ระมัดระวังตัวค่ะผู้เสียหาย2ท่านนะคะที่มาร่วมเตือนภัยพร้อมอยู่ในสายกับเราค่ะท่านแรกนะคะคุณวิชุดาหมื่นคำลือค่ะสวัสดีค่ะท่านที่2นะคะก็คือคุณพรทิพย์หนูช่วยค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านสวัสดีค่ะนะคะถามน้องวิชุดานะตกลงซื้ออะไรจากมิจฉาชีพรายนี้ฮะของหนูจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ารถมอเตอร์ไซค์แล้วก็อุปกรณ์ไอทีอะค่ะเป็นโทรศัพท์มือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์เป็นเงินประมาณเท่าไหร่คะของหนู 42,500 บาทค่ะแล้วเรารู้จักเขาสนิทสนมแค่ไหนถึงตัดสินใจซื้อของพวกนี้ต่อจากเขาอะคือไม่ได้มีการสนิทสนมแบบมากแต่ว่าทางบ้านเราอะค่ะเปิดร้านอาหารขายอาหารตามสั่งอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ใช้เวลามาทานอาหารเป็นระยะเวลาปี2ปีอะค่ะมาทานประจำใช่ถ้าปี2ปีก็ไว้ใจกันอยู่นะเป็นลูกค้าประจำใช่ค่ะแล้วเขาก็เอาแฟนฝรั่งของเขามาทานอาหารร้านเราเอาครอบครัวมาทานร้านอาหารร้านเราอย่างนี้เลยค่ะอ๋อก็เลยทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจแต่ว่าก่อนที่จะตกลงซื้อขายของเนี่ยเขามีรูปถ่ายหรือมีของมาให้เราดูไหมพวกมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยมีค่ะเป็นรูปถ่ายแล้วก็เขาอ้างเป็นเราถามเอกสารเกี่ยวกับการโอนทะเบียนรถใช่ค่ะเขาก็บอกว่ามีเอกสารโอนลอยให้แล้วจ่ายเงินกันยังไงคะเขามีรับเงินสดแล้วก็มีการโอนเข้าไปค่ะเงินสดนี่เขาจะมาเอากับคุณแม่ไปแล้วเซ็นรับกันไหมว่ารับเงินสดหรือให้เปล่าๆให้เปล่าๆคุณแม่ด้วยที่เป็นชาวบ้านนะคะไม่ได้แบบมีความรู้อะไรเขาว่าซื้อของเขาก็เอาเงินสดได้เขาไปเลยอย่างนี้ค่ะเราว่าซื่อสัตย์แต่เขาอะไม่ซื่อสัตย์นะคะตอนนี้แจ้งความไว้แล้วที่ปากน้ำปานค่ะที่เกิดเหตุใช่ค่ะค่ะคราวนี้ในส่วนของพี่พรทิพย์นะไปรู้จักกับมิจฉาชีพรายนี้ได้ยังไงคะไปรู้จักที่ร้านเสริมสวยแอนด์สปาค่ะค่ะแล้วไปคุยกันยังไงก็ถึงได้เสนอขายรถขายของพวกนี้คะพอดีเพื่อนที่เป็นที่อยู่ที่ร้านเสริมสวยเนี่ยเขาบอกว่าพอดีเขาบอกว่ามีมอเตอร์ไซค์ด้วยนะซึ่งเขาก็นั่งอยู่ด้วยแสดงว่ามิจฉาชีพเจตนาเสนอว่าตัวเองมีมอเตอร์ไซค์ขายเพื่อหาเหยื่อกันว่าอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่ค่ะแล้วคุณพี่ก็เลยสนใจสนใจค่ะพี่ซื้ออะไรกับเขาบ้างคะมีมอเตอร์ไซค์รถเก๋งแล้วก็อุปกรณ์ไอทีค่ะคืออุปกรณ์ไอทีอาจจะดูรูปนะฮะแต่ถ้าเป็นถึงขั้นรถเก๋งนี่มันต้องไปดูรถกันเลยหรือเปล่าคะพี่ต้องไปดูรถค่ะแล้วไปดูรถที่ไหนไปเจอฝรั่งเจ้าของรถไหมคะไม่เจอค่ะเจอแต่รถที่โชว์รูมค่ะที่โชว์รูมค่ะแล้วทำไมรถไปอยู่ที่โชว์รูมทำไมรถไม่อยู่ที่บ้านฝรั่งคนนั้นล่ะคะก็บอกว่าฝรั่งเอามาให้ที่เต็นท์โชว์รูมตีเป็นรถมือสองแล้วตอนไปดูที่โชว์รูมพี่พรทิพย์ได้มีโอกาสคุยกับพนักงานเต็นท์รถไหมว่าน้องรถนี้เป็นอะไรยังไงได้สอบถามฝรั่งก็เอามาไว้ตั้งแต่วันไหนมีการคุยหาข้อมูลไหมคะมีแต่เขาบอกว่าราคาเท่านี้แต่เขาบอกว่าไม่ต้องสนใจคนที่พาไปเขาบอกว่าไม่ต้องสนใจเพราะจะให้คุยกับฝรั่งจะขายเองตัวมิจฉาชีพค่ะบอกเราว่าไม่ต้องคุยกับพนักงานเต็นท์รถเยอะใช่ค่ะเดี๋ยวเจ้าของรถที่เป็นฝรั่งจะโทรมาคุยเองค่ะเดี๋ยวเขาจะให้ราคาถูกกว่าเต็นท์รถอีกนะพี่ใช่ค่ะเขาพูดประมาณนี้ไหมคะพูดประมาณนี้ค่ะดิฉันรู้เลยต้องมาทำนองนี้เลยพอพี่พรทิพย์ได้ยินนะคุณฝรั่งเงียบเลยเดี๋ยวเราซื้อกับเจ้าของน่าจะถูกกว่าซื้อจากเต็นท์ใช่ไหมฮะส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นแล้วจ่ายเงินกันยังไงพี่พรทิพย์จ่ายเงินเขาให้จ่ายค่ามัดจำก่อนโอนผ่านบัญชีไหมคะโอนผ่านบัญชีค่ะอ๋อค่ะแล้วชื่อบัญชีใครอะพี่ชื่อบัญชีเจษดาของเขาเองไม่ใช่คนอื่นเลยของคนอื่นค่ะคนอื่นนะแล้วเราถามไหมว่าทำไมให้โอนเข้าชื่อบัญชีเจษดาทำไมไม่โอนชื่อมิสเตอร์เอมิสเตอร์เป็นชื่อฝรั่งไปเลยล่ะคะชื่อเจ้าของรถก็บอกว่าคุณเจษดาเนี่ยเป็นคนเป็นผู้ดูแลบัญชีของฝรั่งที่ชื่อโรเจอร์ค่ะก็สุดแท้แต่จะแต่งเรื่องขึ้นมาค่ะนะคะแต่พอเราโอนเงินไปแล้วก็ต้องนัดส่งรถกันใช่ไหมครับพี่ส่งไหมคะรถ
ให้ไปที่ยังไม่ส่งค่ะแต่ว่าให้โอนลอยแล้วก็พาไปที่ปราณบุรีอะค่ะค่ะขนส่งปราณบุรีแล้วโอนได้ไหมล่ะคะเขาบอกว่าก็เซ็นเอกสารหลายอย่างนะเสร็จแล้วก็ทำบอกว่าเดี๋ยวจะส่งไปประจวบคีรีขันธ์ค่ะอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยๆไปดูอีกครั้งนึงอีกวันหนึ่งแต่ก็ไม่เห็นรถอีกแล้วในที่สุดที่เรามั่นใจว่าหลอกฉันแน่ๆเพราะอะไรคะเพราะเราโอนเงินไปหมดแล้วแล้วของอยู่ไหนทุกวันนี้ยังติดต่อเขาได้ไหมคะตอนนี้เขามีการจับกุมแล้วค่ะจับกุมได้แล้วเพราะเราไปแจ้งความค่ะนะคะซึ่งในกรณีนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.หัวหินเก่งมากเลยนะฮะเพราะว่าสามารถไปติดตามจับกุมตัวได้เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งความจริงวันนี้เนี่ยเราเองก็อยากสัมภาษณ์ท่านผู้กำกับแต่ท่านติดประชุมนะแต่ก็ต้องขอชื่นชมคราวนี้ถามนิดนึงนะคะว่าพี่รองคะในกรณีเช่นนี้จับตัวได้แล้วแต่เงินก็โอนไปแล้วด้วยจะได้เงินคืนไหมคะได้ผู้ต้องหาแล้วคือเคสนี้แหละครับเป็นเรื่องความผิดฐานช่อโกงเมื่อกี้ผมได้ฟังที่ท่านผู้กับพูดตอนสคูปนะครับท่านดำเนินคดีฐานช่อโกงที่ทางน้องๆกับพี่ไปแจ้งความเนี่ยในหลังท้ายฟ้องของอัยการนะครับเราก็จะขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341และขอคืนเงินให้กับผู้เสียหายด้วยนะครับแต่ว่าเงินตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวเขายังมีเงินหรือในบัญชีอะไรเหลืออยู่บ้างนะครับแต่ยังไงก็ตามถ้าเขามีรถมีทรัพย์สินมีบ้านเนี่ยนะครับเมื่อศาลพิพากษาว่าให้จำคุกหรือไม่จำคุกหรือรออะไรก็แล้วแต่และให้คืนเงินให้กับผู้เสียหายผู้เสียหายเหล่านี้สามารถมาขออัยการเนี่ยยื่นคำร้องขอออกคำบังคับและหมายบังคับในการสืบทรัพย์ได้เลยถือว่าเป็นเจ้าหนี้ในคดีแพ่งทันทีค่ะวันนี้ถามหน่อยนะเวลาที่เราจะซื้อขายกันท่านผู้ชมนึกภาพตามดิฉันนะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินใหญ่ๆแบบรถยนต์มือสองมอเตอร์ไซค์มือสองหรือแม้แต่ลงมาหน่อยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะหรือว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะคะมันมีวิธีการไหนเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกเหมือนสองท่านนี้บ้างคือคิดเนี่ยนะครับจริงๆเขาชนกันเองตัวต่อตัวไม่ได้มีการผ่านระบบเลยคือจริงๆถ้าคุณอยากให้เราซื้อคอมพิวเตอร์คุณก็คอมพิวเตอร์มาวางให้ฉันดูลองแล้วก็จ่ายตังค์หรือถ้ามีมอเตอร์ไซค์มาเอามอเตอร์ไซค์มาดูนะครับแล้วก็ทำสัญญาไปโอนกันที่ขนส่งฉันได้เงินคุณก็จ่ายตังค์เหมือนเราไปที่ดินนะครับแต่คุณพี่ไว้วางใจไงฮะถามหน่อยสองท่านแล้วทำไมเราไม่บอกยื่นหมูยื่นแมวของมาเงินไปทำไมเราถึงต้องโอนให้เขาก่อนเขาใช้เหตุผลว่าอะไรฮะหรือของเขาถูกมากเหรอหรือไงของเขามีราคาถูกใช่ค่ะแล้วขอโทษเถอะของที่ว่าราคาถูกยกตัวอย่างมือถือเนี่ยถ้าทั่วไปเขาขายกันเท่าไหร่คะหนูได้เป็น iPhone 11อะค่ะเขาขายให้หนูในราคาแบบแถมนาฬิกาวอชด้วยที่เป็นแค่ในราคา 9,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะมือถือ1เครื่องพร้อมนาฬิกาวอช 9,000 บาทถ้าปกติทั่วไปนี้เท่าไหร่คะขออนุญาต 30,000 น่าจะใช่ค่ะประมาณ 30,000 เลยแต่ว่านี่ดูผ่านรูปใช่มั้ยครับน้องดูผ่านรูปใช่มั้ยครับใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเขาไม่ดูของจริงว่าอันนี้นะไอ้นี่ไม่มีนะไม่ค่ะเนี่ยดูผ่านรูปครับด้วยที่เราไว้ใจเขาอะค่ะใช่ครับแล้วอย่างคุณแม่เนี่ยสนิทกับฝ่ายโน้นใช่ค่ะทั้งหมดที่เขาพูดนี่คือคุณแม่ใช่แล้วเขาเอาฝรั่งมากินอะไรเงี้ยเราไม่คิดว่าเขาจะมีนิสัยกระบวนการใช่หรอจะสมคบกันหรือเปล่าเราไม่รู้จริงๆอยากให้พนักงานสวนได้ดูถึงสามีด้วยนะเพราะมีตัวตนอยู่น้องบอกเป็นสามีมานั่งกินข้าวเนี่ยน่าจะเรียกมาสอบสวนด้วยว่าเขาเข้าคุณมาเชิดเนี่ยคุณรู้เรื่องหรือเปล่าภรรยามาเชิดว่าคุณมีทรัพย์สินจะต้องขายอะไรเงี้ยนะครับในส่วนของสามีค่ะเขาก็โดนหลอกเหมือนกันแต่เขาก็กลับไปที่ประเทศเขาเลยค่ะแต่เขาก็ตอนที่เราไปสืบสวนอะไรเขาส่งข่าวมาบอกเราว่าผู้หญิงคนนี้น่ากลัวมากฉันสูญเงินไปประมาณ5ล้านบาทกับผู้หญิงคนนี้ก็โดนผู้หญิงหลอกเหมือนกันสามีเขายังหลอกนะคุณผู้ฟังแล้วท่านสองท่านสามีก็ไม่ใช่ญาติก็ไม่ใช่ครับก็ถูกหลอกแน่นอนแต่ว่าในกรณีนี้นะฮะสิ่งที่เราเห็นก็คือ1เสนอขายของราคาต่ำเป็นพิเศษครับกับ2ใช้เวลาตีสนิทค่อนข้างจะนานมากแต่ขออนุญาตของคุณพี่เนี่ยไม่ได้ตีสนิทกันแน่นอนเพราะมาเจอกันตามร้านเสริมสวยใช่มั้ยฮะพี่ฮะรถที่เขาขายนี่รถอะไรคะเป็นรถFord ค่ะ Ford ค่ะเขาขายให้พี่กี่แสนคะ190,000 บาทค่ะ190,000 บาทรถหลายปีหรือยังคะพี่เขาบอกว่า4ปีรถ4ปี190,000ถือว่าถูกไหมครับพี่สนเหมือนกันในราคาถูกมอเตอร์ไซค์อะไรครับมอเตอร์ไซค์เขาขายพี่ราคาไหนครับ CPX ขายในราคา 20,000 บาทโอเคก็ถูกนะเพราะว่าเขาเอาราคามาเป็นตัวถึงในราคาเต็มๆสักเท่าไหร่ครับพี่สักประมาณ 60,000 นะครับรถนั้นแพงครับของน้องมอเตอร์ไซค์ก็แพงนะครับของน้องแล้วเขาไม่ได้หายไปไหนนะคะเขามีการติดต่อมาจนถึงณวันสุดท้ายก็มีการแบบจริงฝากกันหน่อยนะผมยังติดคุกแล้วจำคุกคดีแล้วคดีนี้อัยการยังสั่งยังไม่ได้สั่งฟ้องถูกไหมครับยังอยู่ระหว่างการสอบสวนและฝากขังอยู่ถูกไหมฮะที่จับได้เขาสั่งจำคุกเลยค่ะศาลพิพากษายังฮะ
พิพากษาลงมือเท่าไหร่ครับรวมทั้งหมด5ปี1เดือนค่ะครับแล้วก็ให้คืนเงินให้กับเราด้วยให้คืนเงินใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้สืบแล้วคือเขาไม่มีทรัพย์สินเงินในบัญชีไม่มีสักบาทเลยบ้านรถไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยที่ได้สามีเก่ามาที่ก็ไม่เหลือเลยหมดใช่ค่ะเขาติดพนันเหรอคะหรือว่าไม่แน่ใจแต่อยากบอกน้องกับพี่ผู้หญิงด้วยว่าเรามีสิทธิ์ยึดทรัพย์นี้ภายใน10ปีนะนะครับเขาติด3ปี5ปีถ้าเขาออกมา3ปีเขาออกมาไปทำมาหากินอื่นเนี่ยเรายังยึดทรัพย์ได้นะนะครับฝากไว้ด้วยตรงนี้ถ้าเขาทำมาหากินอื่นไม่ทำมาหากินเหมือนเดิมนะก็ไม่แน่ใจเขาทำมาหากินอื่นครับมีรายได้เป็นลูกจ้างขายของนั่นก็แต่ถ้าเกิดเราเจอเขาซื้อรถซื้อบ้านซื้ออะไรต่อไปเนี่ยเขาเรามีอายุความในการยึดทรัพย์เขาเนี่ย10ปีนะครับตัวเขาเองติดคุกแค่5ปีก็แล้วแต่ถ้าเขาติดคุกจริงก็ไม่ถึงใช่ไหมตรงนั้นเรารู้อยู่อาจจะ3ปี2ปี5แล้วเขาก็ออกมาต่อไปถ้าเขามีรายได้เราก็สามารถยึดทรัพย์ได้10ปีพี่พรทิพย์เราจะมีวิธีป้องกันตัวเองยังไงถ้ามิจฉาชีพมาแกล้งหลอกขายของอย่างนี้ให้เราพี่พรทิพย์จะทำยังไงคะอ่ะพี่พรทิพย์กับหนูไปเจอกันร้านเสริมสวย นะหนูบอกพนักงานเลยไปบอกพี่ผู้หญิงคนนั้นหน่อยสิเนี่ยพี่มีรถเนี่ยนะรถ Isuzu ออกเลยมี Isuzu ราคา 200,000 พี่ออกมาร้าน2พี่ร้อนเงินไปบอกพี่พรทิพย์พี่พรทิพย์ทำยังไงคะคิดก่อนแล้วกันคิดก่อนแล้วกันครับแล้วเอาใช่มั้ยไม่นะฮะฝากเสริมทางสองท่านนี้นิดนึงอย่างพี่พรทิพย์เนี่ยพี่พรทิพย์ทราบไหมว่ารถที่อยู่ในเต็นท์เนี่ยถ้าเราไปดูรถเนี่ยการที่จะขายรถหน้ามือสองหน้าเต็นท์เนี่ยมันจะต้องมีสติ๊กเกอร์หรือฉลากติดหน้ารถว่ารถคันนี้เป็นรถทะเบียนอะไรเลขที่เครื่องเท่าไหร่ใครเป็นเจ้าของมาก่อนรถจมน้ำรถชนมาก่อนหรือไม่พี่พรทิพย์รู้ไหมครับว่าเราสามารถรู้ได้เลยว่ารถที่ขายมือสองอยู่หน้าเต็นท์เนี่ยในเต็นท์ทุกคันเนี่ยจะต้องมีฉลากควบคุมทราบไหมครับไม่เคยทราบจำไว้ต้องฝากบอกพี่น้องประชาชนด้วยการเราไปซื้อรถมือสองถ้าพี่พรทิพย์รู้พี่พรทิพย์ดูทันทีเลยเป็นของฝรั่งเป็นของเจษดาจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับถ้าเป็นความมันจะมีกฎหมายครับคุณบุ๊คครับมันเป็นกฎหมายพรบคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยคณะกรรมการควบคุมฉลากนะครับผมเองก็เป็นอนุกรรมการว่าด้วยรองประธานอนุกรรมการฉลากอยู่ว่ารถที่หน้าเต็นท์ใจเห็นกระดาษใหญ่ๆแผ่นใหญ่กว่า A4 ติดอยู่นะครับว่าต้องมีชื่อผู้เป็นเจ้าของคนครอบครองกี่ทอดมาแล้วแล้วถ้าเกิดเต้นรถไหนไม่มีการติดฉลากให้รายละเอียดอย่างที่พี่นรงค์ปัจจุบันนี้จำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทครับหรือทั้งจำทั้งปรับและให้เราระวังว่าอย่าเพิ่งซื้อดีไหมเพราะขณะทำตามกฎหมายเขายังไม่ทำว่ารถเป็นมือสองมือหนึ่งจมน้ำมารถชนมาหรือเปล่าขายซากมาหรือเปล่าต้องมีแล้วเวลาเราจ่ายเงินไปเป็นค่าซื้อรถนะครับควบคุมหลักฐานการรับเงินด้วยหลักฐานว่ารถเป็นรถของใครชื่อของใครทะเบียนของใครนะครับแล้วก็รถกินน้ำมันดีเซลกินน้ำมันเบนซินเลขเครื่องเท่าไหร่ใช้ไมล์มาแล้วเท่าไหร่นะครับต้องเขียนหมดเลยถ้าไม่มีเนี่ยเป็นความผิดจำคุกไม่เกิน2ปีหนึ่งปีปรับไม่เกิน 200,000 เหมือนกันเป็นความรู้นะวิชดาอยากจะฝากเตือนพี่น้องประชาชนยังไงเวลามีคนที่เราคิดว่าไม่น่าจะเป็นโจรเลยนะมาเสนอขายของงี้ทำยังไงก็ควรจะแบบเห็นสินค้าจริงก่อนค่อยมีการมัดจำหรือว่าจ่ายเงินให้เช็คสภาพก่อนอะไรอย่างนี้ดีกว่าแม้แต่คนสนิทก็ไม่ควรจะไว้ใจค่ะถ้าซื้อขายกันแล้วรับเงินอะไรเงี้ยก็ควรจะแบบเห็นสินค้าเช็คสภาพก่อนดีกว่าก่อนจะจ่ายเงินเห็นด้วยแล้วพี่พรทิพย์ล่ะคะอยากจะแนะนำพี่น้องประชาชนยังไงบ้างเพื่อจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านี้นะคะพี่ตอนนี้สังคมน่ากลัวมากแล้วพี่คิดว่าพี่ไม่อยากให้ใครโดนแบบพี่อีกต้องคิดแล้วก็เห็นของก่อนแล้วก็จ่ายก็คือมันลงออนไลน์ตัวนี้เป็นไงพี่ซื้อของออนไลน์เป็นไงครับกล้าซื้อไหมคะไม่กล้าซื้ออย่าว่าแต่ออนไลน์เลยนี่ออฟไลน์เลยนะฮะเห็นหน้ากันก็ยังออฟไลน์เลยนะฮะนี่นะฮะค่ะรู้จะระวังกันยังไงแล้วครับตอนนี้นะครับเอาละค่ะแต่เราก็ต้องระวังนะท่านผู้ชมวิธีง่ายๆเลยคืออะไรรู้ไหมฮะดูรายการสถานีประชาชนท่านผู้ชมดิฉันไม่ได้เข้าข้างรายการตัวเองนะฮะแต่ว่าดิฉันบอกเลยนะดิฉันไม่ได้ท้าทายนะฮะแต่ว่าตอนนี้ไม่ซื้ออะไรไม่ทำอะไรที่เสี่ยงเลยเพราะว่าพอเราฟังข้อมูลจากพี่น้องประชาชนที่มาร้องเรียนเนี่ยเราก็คอยระมัดระวังตัวเองแล้วก็อยากเรียนนะคุณผู้ฟังที่ดูรายการเราทุกวันเวลาท่านดูแล้วนะไปเล่าบอกลูกหลานเล่าบอกญาติพี่น้องหน่อยว่าวันนี้เนี่ยมีคนเข้ามาเตือนภัย2คนนะเรื่องมันเป็นอย่างนี้เราจะได้ระมัดระวังเพิ่มขึ้นนะคะขอบคุณน้องวิชุดาแล้วก็ขอบคุณพี่พรทิพย์มากๆเลยที่มาเตือนภัยกันเนาะขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.หัวหินด้วยนะคะที่สามารถติดตามจับกลุ่มคนร้ายได้นะส่วนเรื่องของการติดตามเงินก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะท่านผู้ชมทุกท่านนะทีมงานไทย PBS แขกรับเชิญแล้วก็ท่านอัยการณรงค์ศิรสรรค์ดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ